ติดต่อห้องเบอร์2ตอนนี้พี ขับมาจากที่บ้านบ้านอยู่ที่ไหนนะครับบ้านอยู่แถวแม่ริมครับแม่ริมแต่ว่าหน้าผมก็เลยไปที่ฉุกเฉินแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่ครับหน้าผมมันกับฉุกเฉินมันหายใจไม่ออกคืออยู่ตายแล้วครับไม่มีหมออยู่ก็ไปเรียกหมอเขาช้าเลยครับผมก็เลยเสียรถก็เลยแบบเอาว่าอีกนิดเราเอาน้าไปลงตรงจุดไหนอ่ะมันห้องฉุกเฉินมันมีมันกว้างปะตรงข้างหน้าครับข้างหน้าข้างหน้าโรงพยาบาลอ๋อข้างหน้าข้างหน้าไม่มีใครอยู่เลยอ๋อห้องฉุกเฉินมันจะเลยไปข้างหน้าไปนิดนึงใช่ป่ะครับอ๋อเราเข้าไปแล้วไม่เจอใครอ่ะเราจอดแล้วไม่เจอใครครับเออครับหน้าผมก็หายใจไม่ออกด้วยครับครับแล้วตอนนี้อาการน้าเป็นไงนี่ก็ดีแล้วใช่ไหมครับก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาลทีนี้รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราไปทำอะไรยังไงไปทุบกระจกอะไรคือวันหนึ่งทำอะไรบ้างครับที่ผมไปมันไม่มีใครอยู่ก็เลยแบบโมโหขึ้นเลยครับเมาหรือเปล่ากินเหล้าไหมว่าไม่เมาครับคือกินเหล้านี่ก็คือกินตั้งแต่6 โมงแล้วก็ไม่มีการแบบมึนเมาขึ้นเหตุเกิดต้องกี่โมงประมาณตี5ครับตี5อ๋อเราไปส่งญาติตอนตี5มีทำร้ายร่างกายใครด้วยไหมครับพี่อะไรนะครับมีทำร้ายร่างกายใครด้วยไหมครับมีคนหนึ่งครับเป็นเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาทำอะไรเราคือเขาไม่ได้ทำอะไรคือเขาช้าพี่แล้วเราไปทำอะไรเขาบ้างไปเตะเขาหนึ่งครับเตะเขาครับแล้วไปใครบุรุษพยาบาลอะไรนะเป็นบุรุษพยาบาลผู้ชายหรือผู้หญิงใส่เสื้อดำเป็นผู้ชายแล้วหลังเหตุการณ์นี้เสียใจไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เสียใจครับก็ขอโทษแล้วครับนี่อยากจะขอโทษยังไงบ้างครับก็ขอโทษที่ทำแบบอารมณ์แบบคืนอะไรอย่างเงี้ยเราไปทุบกระจกที่บ้าน3บานสามบานใช่อะไรทุบเตะครับไม่เท้าเตะเรื่องที่เจ็บเลยโดนอะไรเย็บแบบโดนกระจกบานครับกระจกบานอ๋อแล้วใครทำแผลผู้ภัยที่โรงพยาบาลน่ะขายไม่ได้เลยครับพี่ผมไม่ใช่แล้วเขาตามตัวเราตอนไหนอ่ะประมาณก็ปีห้าใครไปต่อพอส่งนะสิบคนก็มาที่นี่ใครพามาก็ตำรวจครับตำรวจเข้าไปที่นู่นเลย